คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับผมหมูทดลองครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20เท่าไหร่22สิงหานะครับ2020เป็นวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเขาปิดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยวันนี้ก็จะไม่มีคิดว่าจะไม่มีแต่ว่ามันมีค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาคุยเรื่องหุ้นท้ายๆรายการนะครับรายการวันนี้คือไม่ใช่เรื่องหุ้นเป็นเมนหลักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องบราวนี่จำได้ไหมครับที่ผมเคยทำวิดีโอรีวิวนะครับของน้องเตยนะครับสอบถามแล้วนะครับน้องเปิดร้านเป็นแบบออนไลน์นะครับผมมาม่ากับเบเกนะครับก็ผมได้สั่งเพิ่มไม่ใช่สั่งเพิ่มนี่สั่งเป็นออเดอร์นะครับแบบจ่ายตังค์นะอันนี้เป็นทางการนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยขอชิมหน่อยอะไรนะครับก็สั่งไปแล้วนะครับเป็นบราวนี่เหมือนเดิมนะครับอะไรนะมะม่วงหินมะพร้าวกล่องนึงมี4ชิ้นนะครับผมสั่งไป3ชิ้นออเดอร์ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มาถึงถ้ามาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแจ้งหน่อยนะครับคือน้องเตยไม่ได้มาขอร้องหรือให้ประกาศนะแต่ผมอยากนะครับผมเสือกเองนะครับผมก็น้องเขาส่งเมนูมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้วยละกันนะครับไม่ว่ามีขออนุญาตขอแม่นะครับ ก็มีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยครับนะครับจะมีหลากหลายเหมือนกันนะอาจจะไม่เยอะแต่หลากหลายนะโอเคเลยนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับเบาวนี้ก็มีอาร์มอนด์ด้วยอะไรด้วยนะก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมส่งไม่ใช่ผมสั่งมะม่วงหินมะพร้าวไปนะครับ3กล่องเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับแล้วจะสั่งยังไงล่ะนะครับน้องเขามี Facebook Fanpage นะครับ Mama Gonna Bake เนี่ยแหละครับน้องๆลองหาดูนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดติดตาม follow อะไรต่างๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสั่งก็จะสั่งทางด้านนั้นต่างนะครับผมก็ลองออเดอร์ไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมให้ดูด้วยละกันนะครับเป็น Facebook Fanpage ของร้านมาม่าก่อนเบรกนะครับผมก็ใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับน่าจะนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับน้องเขาทำงานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะทำงานอยู่ด้วยแล้วก็ เขามาทำขนมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์อาจจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันสั่งวันนี้ต้องได้วันนี้นะครับไม่ใช่นะครับเขาจะ made to order นะครับ made to order ก็คือสั่งถึงจะทำแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าคุณภาพรสชาติอะไรต่างๆโอเคแต่เดี๋ยวผมไม่ทราบว่าน้องจะคิดค่าส่งอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองถามดูว่าค่าจัดส่งมันยังไงอะไรยังไงก็ลองเข้าไปถามดูแล้วกันนะครับโอเคเยี่ยมเลยครับเยี่ยมนะครับน้องเตยส่งมาแล้วนะครับส่งอะไรมาส่งพัสดุแล้วครับให้โอนตังค์ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจัดโอนไปเลยนะ โอเคเรามาดูเรื่องหุ้นครับอันนี้คือท้ายรายการเรานะครับอาจจะครึ่งนึงเลยนะครึ่งเลยเมื่อวานนะครับเซตเดี๋ยวดูก่อนเซตปิดไปที่1299.26 นะครับบวกไป 2.47 นะครับให้ดูนะครับกราฟไม่ให้กราฟนะครับกระดานนะครับผมก็จะโชว์most active value นะครับส่งไปให้ดูนะครับ
ก็จะมี CPO GTSC นะครับ NER PDT AOT JMA JMT TOP KCE และ MIN นะครับเป็น most active value นะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะราคาปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่างกับราคาเปิดเท่าไหร่นะครับบวกหรือลบนะครับแล้วก็สรุปว่ามันเปลี่ยนไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นโวลูมนะครับมีการซื้อขายโวลูมขนาดไหนนะครับโอเคแล้วก็ ผมอาจจะตัดข้างล่างออกไปนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อขายนะครับเมื่อวานไม่ได้เทรดนะครับพอดี global น่าจะขึ้นนะครับตอนแรกเป็น 19.50 ถ้าผมคิดไว้ว่าถ้า 19.50 ผมคิดว่าจะลงนะครับแต่ช่วงเช้ามันขึ้นไปผมก็เลยปล่อยนะครับผมก็ไปทำงานก็เลยไม่ได้ดูเลยก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับเฮียหมูจะทำอะไรนะครับพอดีว่าผมลิสต์ชื่อหุ้นไว้นะครับผมจะดูแค่นี้ครับเพราะว่าหุ้นมันเยอะมากนะครับผมจะดูแค่นี้นะครับสัมเปิลให้ดูนะครับ BTS อะไรเงี้ย CPO อะไรอย่างงี้นะครับก็จะเขียนอยู่แต่คราวนี้ผมดูในกราฟแล้วนะครับมันไม่อัปเดตไม่ใช่ไม่อัปเดตนะมันเหมือนแนวมันจะแบบ ไม่ใช่แนวเขาเรียกว่าเทรนด์ใช่ไหมเทรนด์มันไม่ค่อยดีนะครับที่ผมลิสต์มานะผมก็เลยจะมาเลือกใหม่โดยที่ผมจะดูกราฟนะครับว่ามันเป็นเทรนด์ลงหรือขาลงหรือขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ มาดูแต่ละตัวว่ามันขึ้นหรือมันลงนะครับก็ผมจะดึงมาจากเซต50นะครับก็คือผมจะไล่ดู50อันเลยเป็นชาร์ตนะผมจะไล่ดู50อันเลยว่ามันเป็นขาอันไหนเป็นขาขึ้นผมก็จดไว้อันไหนเป็นขาลงผมก็ไม่จดนะครับพอจดไว้แล้วผมก็จะมาดูวันอื่นพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้หยุดนะครับก็จะดูสักอาทิตย์นึงว่าเอ้ยหุ้นนี้ยังขึ้นอยู่หรือเอ้ยอันนี้หุ้นนี้เริ่มดาวเทรนแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคัดออกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทำตรงนี้ลองดูนะครับ ทำไมผมถึงเลือกเซต50เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกแบบอีกรายการนึงแล้วกันนะครับจะได้น้องๆจะได้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมผมถึงเลือกจากเซต50แล้วทำไมไม่เลือกจากอย่างอื่นด้วยดูอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็ช่วยกดติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับแล้วมีอีกครับถ้าชอบหรือสนใจMama Gonna Bakeนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของMama Gonna Bakeแล้วก็ไปติดตามด้วยไปไลค์ด้วยอะไรด้วยละกันครับถ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับผมโอเคผมฝากไว้แค่นี้แล้วครับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายเซลนาดา